วันนี้นะครับผมก็ได้รับคลิปอันหนึ่งนะเป็นของนายวูดดี้นะท่านผู้นี้ก็เป็นโฆษกชื่อดังแกก็คุยกับสุภาพสตรีท่านหนึ่งเนี่ยครับแต่ขอทวนโทษที่จำชื่อไม่ได้เนี่ยครับเป็นหมอดูนะครับท่านบอกว่าสามารถติดต่อกับยมบาลได้ด้วยนะสามารถที่จะติดต่อยมบาลได้ด้วยนะก็บอกว่าเนี่ยคาดการว่าโควิดเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วนะและต่อไปเนี่ยใน70ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับนะแผ่นดินของประเทศของโลกเราจะเล็กลงคล้ายๆโลกแตกอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับนะก็เห็นคนเผยแพร่กันเยอะนะครับผมก็อยากจะบอกว่าไอ้คำพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็เรียกว่าข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังค์อันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนเรียนโรงเรียนเทพสิรินทร์ด้วยกันรุ่นเดียวกันเลยนะครับท่านก็เป็นบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ชั้นนำของประเทศไทยแต่ตอนนี้ก็เกษียณแล้วนะครับนะแกก็พูดเล่นให้ฟังนะครับว่าเนี่ยลงหนังสือพิมพ์ส่วนมากเนี่ยนะอาจจะไม่ส่วนมากครับบางสำนักก็ได้เนี่ยนะครับก็คือว่าข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังค์นะอย่างเช่นว่าข่าวดีมีจัดงานนู่นนี่เนี่ยครับเป็นข่าวสังคมอะไรต่างๆอาจจะต้องไปเสียตังค์นะหรือพานักข่าวไปเลี้ยงดูปูเสือหรืออะไรก็อย่างนึงเนี่ยนะครับนะแต่ถ้าข่าวร้ายข่าวที่มันไม่ค่อยดีอะไรต่างๆเนี่ยครับลงฟรีนะเพราะชาวบ้านก็อยากจะรู้อยากจะเห็นเหลือเกินเรื่องข่าวร้ายเรื่องความวิบัติของชาวบ้านอะไรคล้ายๆอย่างนั้นเนี่ยครับนะแต่ว่านี่ก็คือทำนองเดียวกันนะครับก็คือข่าวร้ายเนี่ยที่แบบว่าโอ้โหโลกจะแตกนะครับหรือว่าเนี่ยจะเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยนะเป็นเรื่องที่คนก็อยากจะรู้อยากจะเห็นนะครับว่าโอ้สงสัยนี่ท่าทางว่าต่อไปนะจะแย่นะแต่มีข้อสังเกตนิดหน่อยนะครับนะประการแรกเนี่ยครับก็คือว่าคลิปอันนี้เนี่ยครับท่านสุภาพสตรีท่านนี้ผมก็จำชื่อไม่ได้แต่ขออภัยโทษด้วยนะท่านบอกว่าเนี่ยพูดมา3ปีแล้วนะว่าเนี่ยโควิดเนี่ยจะเกิดขึ้นน่าเสียดายนะจริงๆท่านน่าจะเอาคลิปมา3ปีแล้วที่พูดเนี่ยเอามาเปิดเผยนะแต่ในคลิปที่แสดงที่คุยกับคุณวูดดี้เนี่ยไม่ได้มาเปิดเผยนะว่า3ปีที่แล้วเคยพูดอย่างนี้นะครับไม่เคยมีบอกไว้นี่แสดงว่าไม่รู้จริงเท็จประการใดนะเป็นราคาคุยหรือเปล่าอาจจะคล้ายๆกับพวกใบหวยเนี่ยครับบอกเนี่ยถูกมา7งวดแล้วแต่ไม่มีหลักฐานว่าถูกมา7งวดแล้วนะแต่มักจะพูดกันไปทรงเดชอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับอาจจะเป็นทำนองนั้นหรือถ้าเกิดว่ามีหลักฐานว่าเคยพูดจริงเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยโอ้ว่าประหยัดนะอาจจะคล้ายๆนอสตาดามุสอะไรเงี้ยนะครับเคยบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้บอกวันที่ชัดเจนนะครับนะไม่ได้บอกวันที่ชัดเจนนะแล้วก็แล้วแต่คนจะตีความกันไปอาจจะตีความเป็นอย่างนั้นตีความเป็นอย่างนี้ไปก็ได้นะก็แล้วแต่ตีความไปก็มีคนเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะครับนะอย่างเช่นว่าเนี่ยจะบอกว่าเนี่ยจะมีระเบิดปรมาณูเนี่ยไปถล่มนะนิวยอร์กอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยผมก็ไปดูหนังเรื่องนอสตาดามุสมาท่านเคยไปดูไหมครับนานมาแล้วนะครับ20ปีมาแล้วมั้งนะผมจำได้ไปดูที่โรงหนังที่ SV City พระราม3นะครับดูไปดูมารู้สึกมันแอร์มันเสียนะวันนั้นแอร์โชคร้ายจริงๆเลยแอร์เสียหรือของพลังเท่าไหร่จะไม่ที่พลังไม่ใช่ SV City พลัง3ก็ได้หรือที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปว่าเขาได้นะแต่แอร์เสียไปเนี่ยหูร้อนมากเลยนะดูไปดูมาผมหลับไอฉากสำคัญเนี่ยที่แบบว่าระเบิดปรมาณูไปถล่มนิวยอร์กตามที่นอสตาดามุสว่าไว้เนี่ยผมก็เลยพลาดฉากสำคัญนะสมัยนั้นคงไม่มีคลิปไม่มีอะไรดังเนี่ยครับนะก็เลยไม่ได้ดูเจ็บใจมากเลยนะจนบัดนี้ยังไม่ได้กลับไปดูฉากนั้นอีกเลยนะครับผ่านไป 20-30 ปีได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาคาดเดากันมานะแม้ที่มีคนคาดเดาถูกก็ได้นะแต่เนี่ยคลิปที่ว่ามาเนี่ยว่าที่บอกว่า3ปีที่แล้วเคยพูดเนี่ยไม่มีหลักฐานว่าเคยพูดนะครับอันนี้ก็เป็นการว่ากันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยการที่เรามีโควิดเนี่ยนะครับเขาไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้ของนั้นเนี่ยแรงขนาดนี้นี่แปลว่าอะไรนะเนี่ยตอนนี้ติดเชื้อไปแล้วเท่าไหร่แล้วท่านทราบไหมครับนะติดเชื้อไป 450,000 ตัวเลขเยอะนะปีที่แล้วปีเดียวเนี่ยนะติดเชื้อไปเพียงแค่ 6,000 กว่าคนตายไป61นี่ก็ถือว่าเป็นความสูญเสียแล้วนะครับนะแต่ว่าปีนี้เนี่ยนะบางวันเนี่ยมากกว่า
6,000 กว่าคนเนี่ยครับเป็นหมื่นหมื่นสามหมื่นอะไรต่างๆเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยติดโควิดไป 450,000 คนแล้วในประเทศไทยนะโอ้โหไม่ใช่น้อยนะครับนะ 450,000 คนจากปีที่แล้วแค่ 6,000 กว่าคนนะจะทำให้เราตกใจนะตกใจมากมากนะครับนะเขาบอกว่าความกลัวเนี่ยไปไกลกว่าโควิดนะครับนะความกลัวเนี่ยแพร่เร็วกว่าเชื้อโรคนี่ก็คงใกล้ๆทำตรงนั้นนะแต่เราก็มีสตินะครับนะเราต้องมีสติเราก็ไม่ใหญ่คนป่วยนะแต่คนป่วยไป 450,000 เนี่ยนะแต่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะป่วยไป10กว่าเปอร์เซ็นต์เสียว่าสัก 10% ก็พอนะประชากรก็เนี่ย330ล้านเหล่านี้นะป่วยไป30กว่าล้านนะมากกว่า 10% แต่เรา 450,000 เนี่ยประชากรไทยเราก็69ล้านเศษเกือบ70ล้านแล้วเอาตีว่าสัก70ล้านแล้วกัน 10% ของ70ล้านคือ7ล้านคนนะครับเราจะป่วยถึง7ล้านคนไหมแบบอเมริกาเนี่ยก็คงไม่น่าจะถึงนะเพราะตอนนี้มัน 450,000 นะ 450,000 เนี่ยสมมุติเกิดว่าป่วยสัก 700,000 นะครับ700,000 7ล้าน70ล้านก็เท่ากับ 1% ถ้าเกิดว่า 700,000 เนี่ยเท่ากับ 1% ดังนั้น 450,000 เนี่ยก็เท่ากับครึ่งเปอร์เซ็นต์นะ 0.6% 0.6% กับ 10% นี่มันต่างกันมหาศาลเลยนะครับนะดังนั้นถึงจะเกิดมากมายอย่างนี้เนี่ย 450,000 เนี่ยก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับไข้หวัดใหญ่บางปีก็เกิดขึ้นมาติดเชื้อกันไป 300,000 คนก็มีนั่นไข้หวัดใหญ่นะครับไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดานะนะติดเชื้อไปขนาดนั้นนะนี่ติดเชื้อไป 450,000 แต่นี่แค่กลางปีใช่ไหมเราเสียชีวิตไปเท่าไหร่นะที่บอกว่าโอ้โหมันชีวิตแรงขนาดนี้จริงๆนะอเมริกาแรงกว่าเราเยอะนะอังกฤษแรงกว่าเราเยอะฝรั่งเศสแรงกว่าเราเยอะนะอาจจะมีหมอดูที่นั่นออกมาคาดเดาก็ได้เหมือนกันนะครับหมอดูที่นู่นเนี่ยมาคาดเดาทรงเดชก็ได้นะครับนะแต่ว่าการที่เรามีคนเสียชีวิตไป 3,500 คนเนี่ยเราก็ไม่เห็นเขาเสียชีวิตนะครับบางท่านก็คงเป็นคนที่เรารักนะครับเป็นคนที่เรารู้จักนะเสียชีวิตไปทั้ง 3,500 คนนะก็น่าเสียดายอย่างยิ่งนะครับผมก็มีคนรู้จักเสียชีวิตเพราะโควิดเหมือนกันนะครับนะเนี่ยก็น่าเสียดายน่าเสียใจแทนท่านเหล่านี้เนี่ยนะครับแต่ท่านสังเกตมั้ยช่วงนี้ที่เกิดโควิดเนี่ยนะไข้หวัดใหญ่หายเกือบเกลี้ยงเลยนะไม่รู้มันไปไหนหมดนะแข่งมันโควิดไปหมดเรื่องว่ายังไงหรือมันสมรู้ร่วมคิดกันเรื่องไงเนี่ยครับอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับทีนี้เราต้องดูด้วยตัวเลขนะเราจะคิดอะไรเนี่ยมโนไม่ได้นะต้องจราไหนด้วยเหตุผลอย่างที่เมื่อกี้บอกเนี่ยเราติดเชื้อไป 450,000 คนจากประชากรไทยเนี่ยประมาณ70ล้านคนก็เท่ากับ 0.6 แต่ถ้าเราติดเชื้อไป7ล้านคนนะก็คือ 10% แบบอเมริกาเนี่ยว่าอย่างนะครับอันนี้เรายังไม่ได้ย่ำแย่ขนาดนั้นนะครับแต่ที่เสียชีวิต 3,500 คนเนี่ยนี่แค่7เดือนนะเสียชีวิตไป 3,500 คนแล้วก็ไม่น้อยนะครับเราก็ไม่ได้เสียชีวิตขนาดนั้นแต่ที่ต่างว่าเอ้าทั้งปีเนี่ยครับเราก็ไม่ได้เสียชีวิตนะครับแต่ถ้าที่ต่างทั้งปีคูณไปอีก2คูณก็ไปคูณ2เข้าไปนะครับ 3,500 คนเนี่ยทั้งปีเนี่ยก็ต้องเสียชีวิตไปประมาณสัก 7,000 คนนะ 7,000 คนเราก็ไม่ได้เสียชีวิตอ่ะแต่สมมุติว่าที่ต่างเนี่ยครับนะคือความผิดพลาดวัคซีนก็ไม่มาก็ดีที่ได้มาก็ไม่ได้มีคุณภาพอย่างที่เขาบ่นกันเนี่ยนะครับผมก็ไม่อยากจะบ่นท่านนายกมากเกินไปนักแต่ก็ว่ากันมามันก็เป็นจริงอย่างนั้นเนี่ยนะครับนะเกิดสถานการณ์เลวร้ายการบริหารทรงเดชไม่ได้เรื่องนะครับอาจจะมีคนตายถึง 10,000 คนก็ได้นะตั้งแต่เดือนมีนาเมษาเนี่ยมีนาเนี่ยครับเมษาเนี่ยก็คาดเดาว่าตอนนั้นมีตายแค่300คนเนี่ยผมบอกเนี่ยปีนี้สงสัยเนี่ยนะครับต้องเกินพันแน่นอนนะนี่ไปแล้ว 3,500 นะในกรณีอย่างนี้เนี่ยสมมติถ้าเกิดคนตาย 7,000 คนหรือ 10,000 คนเนี่ยนะในปี4ในปี2564นี้เนี่ยนะครับแต่จริงอาจจะไม่ถึงนะเพราะว่าถ้ามองในแง่ดีเนี่ยครับในไตรมาสที่4เนี่ยวัคซีนก็คงจะมากันครบถ้วนแล้วยกเว้นบางคนเนี่ยจะบอกว่าวัคซีนจะมารู้นะครับนะเดือน5เดือน6ของปีหน้าโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นนี่คงจะตัวไกลตัวมันนะครับแต่ถ้าเกิดวัคซีนมาเนี่ยมันก็ได้ดีขึ้นนะครับอย่างในอเมริกาเนี่ยดีขึ้นในอังกฤษก็ดีขึ้นในอะไรหลายประเทศก็ดีขึ้นแต่บางประเทศก็ไม่ดีขึ้นนะเพราะว่าเนี่ยอาจจะฉีดวัคซีนไม่ทั่วถึงหรือยังไงก็สักอย่างนี่นะครับทีนี้ที่ต่างว่าเสียชีวิตถึง 10,000 คนด้วยโควิดเนี่ยนะครับเยอะไหมโหเยอะนะครับเป็นหมื่นอ่ะนะใช่เดียวรวมญาติมิตรของเราเนี่ยเราคงเสียดายชีวิตของท่านเหล่านั้นมากนะครับถึงแม้ไม่ได้ญาติมิตรเราเราก็เสียดายแล้วปีนึงเนี่ยที่ประเทศไทยนี่ตายเพราะอะไรเยอะมากนะท่านทราบไหมครับอันดับหนึ่งคืออะไรอันดับสองอันดับสามอันดับสี่คืออะไร
ถ้าเราสมมติว่าตายเพราะโควิดเป็น 10,000 คนนะเรายังมีคนตายเพราะทีบีเนี่ยถึง 14,000 คนนะวัณโรคเนี่ย 14,000 คนนะตายเพราะว่าเรื่องของอะไรบ้างอ่ะปอดเนี่ยนะครับ 31,000 คนปอดนี่ตั้ง 31,000 คนอยู่นะครับไม่ใช่น้อยเมื่อกี้บอกไว้แล้วเนี่ยครับทีบีนี่ก็ 14,000 นะครับนะแล้วก็ปอดนี่ก็ 31,000 นะหรือว่ามะเร็ง 34,000 นะแล้วก็กินเหล้า 50,000 สูบบุหรี่นะครับ 52,000 ปีนึงนะเสียชีวิตกันขนาดนั้นนะ 50,000 52,000 เนี่ยครับนะสโตรกนะหัวใจเนี่ยนะครับนะก็ประมาณสัก 20,000 คนปอดโรคปอดเนี่ยครับนะก็ประมาณ 15,000 ที่ยังไม่ได้รวมไปโควิดเนี่ยนะครับนะแต่ถ้าโควิด 10,000 นึงเนี่ยจะไปอีกต่างหากแล้วแหละเห็นไหมครับมีตายกว่าเยอะเลยถ้าเกิดว่าโควิดคร่าชีวิตคนไทยไป 7,000 คนถึง 10,000 คนในปี64เนี่ยนะครับปีนึงเนี่ยนะเราเสียชีวิตเพราะบุหรี่ไป 52,000 เสียชีวิตเพราะมะเหล้านะกินเหล้าไป 50,000 คนนะเสียชีวิตเพราะมะเร็งไป 34,000 คนมะเร็งนี่ร้ายมากเลยนะครับนะเสียชีวิตเพราะโรคหัวใจอีก 33,000 นะโรคปอดอีก 31,000 นะครับนะอะไรต่างๆนานาเนี่ยครับนะรวมทั้งนะทีบีอีกประมาณ 14,000 ดูสิเยอะขนาดไหนนะนี่คือสิ่งที่เสียชีวิตกันมหาศาลเนี่ยนะครับนะดังนั้นที่บอกว่าเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะเรื่องของโควิดเนี่ยเป็นธรรมดานะไม่ได้ใหญ่มากนะอย่างที่เราทราบกันเนี่ยนะครับสิงคโปร์บอกว่านี่ถือเป็นโรคบัตรโรคหนึ่งนะครับถือเป็นธรรมดาก็อยู่กับมันได้สบายที่อังกฤษก็เหมือนกันนะครับนะหรือในภาคพื้นยุโรปในอเมริกาตอนนี้ก็เลิกใส่หน้ากากกันไปแล้วนะเนี่ยแต่เราทำให้กลัวเราถูกสร้างให้เกิดความกลัวอย่างปีที่แล้วถ้าไม่มีอะไรเลยนะประกาศกฎอัยการศึกทำมาเร่งตังห้ามรุ่นห้ามนี่สารพัดคือจริงๆแล้วก็คือการห้ามชุมนุมห้ามคุมโดยชุมนุมไล่รัฐบาลไล่อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับก็เลยเนี่ยคุมมาโดยตลอดตอนนี้ก็คุมอีกแล้วนะครับเนี่ยอันนี้คือเป็นอย่างนั้นท่านเชื่อไหมคนที่นอนอยู่ข้างถนนเนี่ยตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยครับไม่มีใครติดเชื้อเลยนะผมเคยเป็นนะเคยเป็นไม่ได้เป็นตอนนี้เนี่ยนะครับเคยเป็นประธานมูลนิธิอิสระชนช่วยคนเร่ร่อนเขียนหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเป็นเล่มเนี่ยเดี๋ยวเล่มคนเร่ร่อนแจกจ่ายกันไปเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมท่านยังดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับนะก็เนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยที่ไหนก็ได้เนี่ยพิมพ์ก็โสพลพรโชคชัยแล้วก็คนเร่ร่อนอะไรต่างเนี่ยมีหนังสือแจกฟรีดาวน์โหลดได้เลยปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยคนเร่ร่อนนอนอยู่ข้างถนนยังไม่ติดเชื้อเลยคนเก็บขยะก็ไม่ติดเชื้อนะคนกวาดขยะก็ไม่ติดเชื้อมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็น้อยมากนะคนขับรถเมล์อะไรต่างเนี่ยน้อยมากเลยนะครับปีนี้มีเหมือนกันล่าสุดเนี่ยไม่มีกี่วันเนี่ยนะสัปดาห์ที่แล้วยังไงเนี่ยครับมีไปตรวจคนนอนเร่ร่อนอยู่ข้างถนนเนี่ยนะครับจริงๆตรวจไป 2-300 คนนะแต่รวมชาวบ้านด้วยนะแต่ถ้าเฉพาะพวกที่เร่ร่อนอยู่ข้างถนนนอนข้างๆถนนยังไงนะครับเจออยู่2คนจากประมาณสัก60คนนะ 60-70 คนเนี่ยเจออยู่2คนเท่านั้นเองนะครับมีขนาดล่าสุดแล้วนะแต่ปีที่ผ่านมานี้ไม่มีเลยปีก่อนหน้านั้นไม่มีเลยไม่มีใครตายเพราะโควิดบางคนบอกอ้าวเขาเป็นประชาชนคนเล็กคนน้อยประชาชนอะก็ข่าวคราวยังไม่เสียไม่เขียนถึงแท้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการตายเพราะโควิดเนี่ยนะครับรับรองเล่นข่าวกันมันน่าดูนะเดี๋ยวว่าคนเร่ร่อนเนี่ยนะครับนะดังนั้นมีคนเก็บขยะอยู่ตามกองขยะก็ไม่เคยได้ข่าวเสียชีวิตเพราะอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องสังวรนะครับนะอย่าไปเชื่ออะไรต่างมากนักนะครับท่านจำได้ไหมมีเรื่องหนึ่งชื่อเด็กชายปลาบู นะเด็กชายปลาบูเนี่ยเป็นเด็กที่เกิดในสัก 5-60 ปีอาจจะไม่ใช่มากกว่านั้นอาจจะ 6-70 ปีแล้วก็ได้นะครับนะทีนี้ตอนเด็กท่านผู้นี้เนี่ยนะครับว่าป่วยเสียชีวิตไปนะแต่ว่านะครับก่อนเสียชีวิตเนี่ยนะครับก็เคยทำนายไว้นะเขื่อนภูมิพลจะแตกนะแล้วก็เรื่องราวของเงียบหายมันไปเนี่ยครับโอ้นี่ขนาดเขื่อนภูมิพลจะแตกเลยเนี่ยนะครับอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะเรื่องนี้ทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าพ่อเด็กชายปาบูเนี่ยเอาเรื่องนี้มาพูดแล้วก็ลือกันแซดเลยเนี่ยครับโอ้กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตไปเลยเนี่ยครับโอ้เขื่อนภูมิพลจะแตกแล้วมันจะท่วมกันขนาดไหนมีการสร้างแบบจำลองอะไรต่างเนี่ยครับจะท่วมกันมากน้อยแค่ไหน
แต่ว่าการลือการพูดอยู่เรื่อยๆโดยพ่อเด็กชายปลาบู่เนี่ยนะครับนะสุดท้ายเนี่ยศาลนะศาลไทยเราเนี่ยครับสั่งว่าให้เด็กให้พ่อเด็กชายปลาบู่เนี่ยเลิกพูดเรื่องนี้แล้วก็เสียค่าปรับด้วยจริงๆก็ติดคุกนะแต่ว่าแก่แล้วเนี่ยครับพ่อเด็กชายปลาบู่ท่านก็แก่แล้วก็เลยไม่จะให้ไปลำบากอยู่ในคุกก็เลยให้เรียกว่าเสียแต่ค่าปรับอย่างเดียวห้ามพูดเรื่องนี้อีกนี่คือคำสั่งศาลนะอันนี้ชี้เห็นว่าอะไรชี้ว่าไอ้การพูดทรงเดชเนี่ยหรือการพูดช่วยๆหรือการพูดที่แบบว่าไม่สามารถเอาอะไรมายืนยันได้เนี่ยนะแล้วทำให้ชาวบ้านตกอกตกใจเนี่ยไม่ควรพูดถ้าไม่มีหลักฐานนะหรือถ้าเกิดพูดไปแล้วนี่มีคนถามมาหลักฐานต้องเอามาพูดด้วยนะมาบอกกันอย่างเช่นหมอบางคนบอกว่าเนี่ยเมืองไทยเราศึกษาดูแล้วนะนะฉีดยาโควิด19เนี่ยครับฉีดวัคซีนโควิด19แบบเรียกว่าค็อกเทลก็คือเอาซิโนแวคไปผสมกับยี่ห้ออื่นเนี่ยมันจะดีเนี่ยนะครับระบบมีผลการศึกษาอย่างดีรับรองแล้วรับมันเป็นผลการศึกษาที่ผ่านการรับรองด้วยเออจริงๆถ้าหมอคนไหนที่แถลงเรื่องนี้เนี่ยควรจะเอาเอกสารที่บอกว่ามีการศึกษารับรองผลการศึกษาออกมาเนี่ยเผยแพร่นักข่าวไปเป็น reference ด้วยนะแต่ว่าเราไม่มีใช่ไหมไม่มีการเผยแพร่พูดไปอย่างนั้นจริงๆถ้าคุณจะพูดอะไรอย่างนี้เนี่ยต้องพูดต้องมีหลักฐานเอามาแสดงให้นักข่าวได้เห็นด้วยเราอาศัยแต่ความเชื่อหน้าเชื่อถือส่วนตัวไม่ได้ทุกวันนี้เนี่ยเรามักจะอาศัยความน่าเชื่อถือส่วนตัวเช่นเราเป็นอาจารย์เป็นหมอเป็นครูเป็นด็อกเตอร์อะไรเงี้ยนะไม่ได้ต้องมีหลักฐานมาแสดงถ้าแสดงตอนที่เรากำลังพูดอยู่ไม่ได้แสดงถ้ามีคนถามถึงต้องเอาไมค์เขาแสดงนะครับแสดงเขาเห็นเนี่ยผมทำคลิปอะไรต่างมาเนี่ยมี reference ให้เห็นเนี่ยเขามีการศึกษาค้นคว้ามาอย่างนี้นะไม่ใช่พูดช่วยๆพูดสงเดชนะครับถึงแม้ผมไม่ใช่หมอแต่เอาความรู้ของหมอชั้นนำอ่ะหมอเอาองค์การอนามัยโลกเนี่ยมาพูดหมอของกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐมาพูดหมอของกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษมาพูดไม่ใช่หมอช่วยๆหมออะไรพวกนั้นเนี่ยนะครับนะเนี่ยเราต้องมีหลักฐานพวกนี้มาพูดนะไม่ใช่แบบพูดมันไปโดยอาศัยความน่าเชื่อถือส่วนตัวอันนี้ในยุคสมัยใหม่นี่เราต้องเลิกได้แล้วนะครับนะนะเราต้องคิดให้ดีๆนะครับอีกอย่างนึงนะสุภาพสตรีท่านนี้ท่านบอกว่าเนี่ยท่านติดต่อกับมัจจุราชได้นะยมบาลก็เรียกยมบาลนะครับนะหรือว่าจะเรียกมัจจุราชก็ได้นะตอนเด็กๆเนี่ยผมเด็กๆนะครับนะเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยมีหนังช่อง7สีนะเรื่องพิภพมัจจุราชนะชอบดูมากหรือช่อง5ไม่รู้นะจำมันก็ได้แล้วแก่แล้วนะครับชอบดูมากเลยมีนายสุวรรณกับนายสุวรรณอะไรของนั้นเนี่ยครับเนี่ยเป็นเรื่องส่งเสริมให้คนทำดีว่างั้นนะครับนะเรื่องของพิภพมัจจุราชนะครับนะแต่ว่านะครับอันนี้ก็พูดโดยส่วนตัวบางท่านก็เชื่อนะครับคนที่ผมนับถือหรือคนที่นับถือผมมาเรียนต่างเนี่ยบางท่านก็เชื่อเรื่องผีสางเทวดาอะไรต่างเนี่ยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับนะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยนะผมก็มักจะพูดอยู่เสมอเนี่ยครับวันนี้ผมอาจจะไม่เชื่อนะครับต้องขอความโทษนะครับจะไปติดต่อยมบาลนะคุณเป็นใครนะไปติดต่อยมบาลนะครับมีศักดิ์ศรีเสมอกันไหมหรือมีศีลเสมอกันไหมนะจะไปติดต่อยมบาลนะครับนะแต่ที่แน่ๆคือว่าผมมักจะท้าทายนะครับผมต้องขอความโทษที่ท้าทายนะครับที่ท้าทายเพราะว่าจะได้แบบว่าเพื่อประทึงปัญญานะครับไม่ใช่ท้าทายไปท้าชกท้าต่อยอะไรนะผมมักจะบอกว่าเนี่ยถ้าใครเนี่ยพาผีมาให้เห็นนะอยู่ข้างๆกันได้นี่นะครับนะให้แสนหนึ่งนะ100,000 บาท200,000ต้องขึ้นราคาแล้วเนื่องจากไม่มีใครพามาให้ดูเลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นข้อคิดอย่างหนึ่งบางคนอาจจะเชื่อบางคนอาจจะไม่เชื่อนะครับผมก็ถามหลายคนนะครับบางคนบอกไม่มีนะล่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยถามนะครับคุณลุงท่านหนึ่งอายุมากกว่าพ่อผมตอนที่ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับท่านบอกเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนสอยเสียชีวิตตอนอายุเกือบ90เนี่ยครับไม่เคยเจอผีสักตัวหนึ่งเลยสักท่านหนึ่งเลยแล้วกันนะครับนะผมไปเจอนะผู้หลักผู้ใหญ่นะชาวลาวนะครับนะเขาเคยเป็นทหารปลดแอกสู้อยู่ในป่าเล่นต่างสารพัดเนี่ยนะครับบังเอิญเจอกันทหารปลดแอกท่านนี้เดี๋ยวนี้กลายเป็นคนขี่สำล้อนะครับนะแกก็บอกไม่เคยเจอเลยนะตั้งแต่เกิดมานะครับแต่คนอาจจะกลัวมากนะกลัวความมืดกลัวนู่นกลัวนี่ผมก็เคยเหมือนกันนะครับนะอย่างเช่นว่าสมัยตอนผมเด็กๆเนี่ยอายุ12 11 12เนี่ยครับนะฮะท่านมิตรชัยบัญชานะครับเสียชีวิตตกเครื่องบินนะเสียชีวิตด้วยความประมาทเนี่ยครับห้อย
ขึ้นไปเนี่ยแล้วก็พอดีอดหลับอดนอนนะครับนะไม่ได้มากะประมาณตัวเองเท่าที่ควรก็เลยหลุดมือตกลงมาเสียชีวิตเนี่ยนะครับน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งถ้าท่านยังอยู่นะอาจจะเป็นเอสตราด้าก็ได้เอสตราด้านี่เป็นประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับท่านผู้นี้เป็นนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งแต่ตลอดมีข่าวว่าโกงโน่นโกงนี่เนี่ยครับนะถ้ามิชัยบัญชาอยู่เนี่ยอาจจะกลายเป็นเรียกว่านายกรัฐมนตรีนะคนสำคัญของไทยเราก็ได้เหมือนกันนะจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่นี่ก็ไม่มีไปแล้วท่านก็เสียชีวิตไปแล้วตอนที่ท่านมิชัยบัญชาเสียชีวิตเนี่ยครับตอนนั้นผมอยู่ป.4 ป.5 โรอะไรราวๆนี้เนี่ยครับนะผมคิดอยู่ในใจนะตั้งกลางคืนเนี่ยผมไม่เดินไปหาเพื่อนท้ายสวนหลังสวนอะไรมองนั้นเนี่ยนะครับเป็นสวนผักนะเดินขาเดินกลับนี่วิ่งอ้าวเลยนะกลัวว่ามิชัยบัญชาจะมาหานะพอดีตอนหลังคิดไปคิดมานึกไม่ได้เราก็ไม่รู้จักมิชัยบัญชานะมิชัยบัญชาก็ไม่เคยรู้จักกับเรานะจะมาหาเราทำไมนะจะโผล่ว่าพรวดขึ้นมาหลอกเราทำไมนะถ้าคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็เลิกกลัวใช่ไหมครับแต่บางทีก็ไม่ก็มีเรื่องที่ทำให้บรรยากาศที่ทำให้คนเราตกอกตกใจกลัวบ้างก็ได้แต่อย่าลืมนะความกลัวทำให้เราขาดสตินะครับแต่ถ้าไม่กลัวเนี่ยมองดูชัดๆว่าเป็นอะไรยังไงแน่เนี่ยครับเราจะได้ป้องกันตัวได้จะเป็นโจรผู้ร้ายอาจจะเป็นงูหรืออาจจะเป็นอะไรก็ตามนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเป็นผีสักอย่างเนี่ยอาจจะวิ่งหนีป่าราบไปเลยก็ได้นะครับนะดังนั้นอย่าไปคิดมากนะครับนะเรื่องของคนที่มักจะอ้างเรื่องผีเรื่องเทวดาเรื่องต่างเนี่ยครับเอาแต่แม้อาจจะถ้าในแง่เทวดาเป็นคนที่ทำดีเรื่องต่างเนี่ยครับอาจจะเรียกว่าเทวดาก็เป็นไปได้หรือคนที่ทำชั่วๆอะไรเรียกว่าเป็นพวกผีนะพวกปีศาจก็เรียกได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นประเภทที่เรียกว่าอยู่คนละภพภูมิอะไรแล้วแต่คนคิดกันนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยที่จะบอกก็คือว่าเราอย่าไปมโนนะครับแล้วก็อย่าไปเชื่อข่าวคราวไอ้ประเภทที่แบบว่าพูดกันไปพูดกันมานะเป็นการสร้างภาพว่านี่เราเป็นผู้รู้นะเป็นผู้รู้นะครับผู้ที่อยากรู้อนาคตได้นะครับมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะจะไปอยากรู้อนาคตอะไรต่างเนี่ยมันคงจะเป็นเรื่องที่ว่ากันไปที่บอกว่าใน78ปีข้างหน้าเนี่ยแผ่นดินจะน้อยลงเนี่ยนะครับนะอันนี้78ปีข้างหน้านี่คนพูดว่าคงจะไม่อยู่แล้วนะเป็นต้นนะจริงๆถ้าแน่จริงต้องไปบอกว่าเนี่ยอีก5ปี10ปีจะเกิดอะไรขึ้นเผื่อคนพูดยังอยู่นะหรือประชาชนทั่วไปยังอยู่แต่โดยทั่วไปที่ไม่เห็นเนี่ยครับพวกหมอดูหมอเดาเนี่ยดูผิดกันเยอะแยะนะครับนะที่บังเอิญฟลุกถูกก็มีนะครับแต่ดูผิดกันเยอะแยะยิ่งไอ้พวกที่ยิ่งอย่างท่านที่แบบประเภทที่ใบหวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับยิ่งบางผิดกันเยอะแยะเราดูก่อนออกหวยเนี่ยจะมีคนออกมาเลขนู้นเลขนี้อะไรต่างนะครับพอเฉลยมาไม่ถูกนะเป็นส่วนใหญ่นะเพราะถ้าถูกเป็นส่วนใหญ่ป่านนี้พวกนี้รวยไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องมาบอกเราหรอกพวกนี้รวยจากอะไรรวยจากการหลอกให้เราไปเชื่อแล้วก็จะมีข้อยักค่ายกครูหรือค่าเดาให้อะไรต่างเนี่ยนะครับนะรวยเพราะอันนี้ไม่ใช่รวยเพราะว่าแทงถูกนะครับนะนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนนะ